งประจำสัปดาห์วันที่10ถึง16เมษายน2566ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำชมัททารุด้วยนะคะเริ่มต้นวันแรกเลยควรวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างสัปดาห์นี้โอ้โหต้องบอกเลยทำอะไรก็สำเร็จ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 ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือเรื่องของความรักก็แล้วแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จของคุณนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างไรดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้คุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วดูเหมือนกับว่าการเดินทางนี้จะนำความสุขความสดใสชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสดใสให้กับคุณด้วยนะดูเหมือนจะมีการเดินทางด้วยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารโอ้โหสัปดาห์นี้เงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาเทมาเงินไหลเต็มบ้านนะไงเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาเทมาเต็มบ้านเลยทีเดียวนะหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยปัญหาอุปสรรคที่ติดขัดอยู่นะในสัปดาห์นี้10ถึง16เมษายน2566ต้องบอกเลยคลี่คลายได้จัดการได้หลุดพ้นจากปัญหาแล้วต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะต้องบอกโอ้โหดูเหมือนว่ามีโอกาสได้เดินทางนะหรืออาจจะได้กลับไปหาพ่อแม่ก็แล้วแต่นะหรือว่าได้อยู่กับครอบครัวก็แล้วแต่นะหรืออาจจะได้มีคนเก่าๆใครเก่าๆกลับมาหรือว่ามาหาคุณนะทำให้ชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้มีแต่ความสุขกายสบายใจหยิบจับทำอะไรมันก็คล่องไปหมดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขสัปดาห์แห่งความรักสัปดาห์แห่งความรู้สึกดีๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือคุณด้วยทำให้คุณหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขกายสบายใจเบิกบานสัปดาห์นี้ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรว้าวคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยคิดดีพูดดีทำดีจะส่งผลให้คุณได้ดีนะขอพรอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์นี้มีโอกาสสมหวังค่ะนะสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะฮะคนที่เกิดในวันเสาร์โอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสได้เจอหรือว่าพบปะพูดคุยกับคนหมู่มากนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ให้ระวังคำพูดคำจาให้ดีนะพูดดีสื่อสารดีส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนอ่ะขอขยายเพิ่มเติมให้คนเกิดวันเสาร์หน่อยยังพอมีเวลาอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะเสน่ห์มาออร่าเกิดในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะโดดเด่นนะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนทั้งในเรื่องของการงานการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะไปเที่ยวที่ไหนต้องบอกเลยมีโอกาสที่เสน่ห์จะเตะตาและจะทำให้มีคนมาสนใจในตัวคุณมีโอกาสมีแฟนในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะมีโอกาสสละโสดในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยยินดีด้วยนะคะใครแล้วกำนายอย่าลืมพิมพ์น้ำลายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยัน